สิบตุ๊กตาผีสิงสุดเฮี้ยนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตุ๊กตาผีสิงที่มักมีดวงวิญญาณสิงสู่อยู่ภายในไม่ยอมไปผุดไปเกิดวันนี้เราจะมาดูกันค่ะสิบตุ๊กตาผีสิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังว่าร้อนสุดๆ 1. ตุ๊กตาผีสิงโรเบิร์ตในราวปี1906ณเกาะคีเวสรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเด็กชายโรเบิร์ตยูจีนออตโตได้รับมอบตุ๊กตาสูง3ฟุตจากพี่เลี้ยงของเขาเด็กชายรู้สึกถูกชะตาและตั้งชื่อมันว่าโรเบิร์ตให้เหมือนกับตัวเองและเริ่มพูดคุยกับมันทั้งวันหลังจากนั้นก็มีการพบว่าตุ๊กตาเคลื่อนที่ได้เองและบางครั้งข้าวของถึงกับกระจัดกระจายและเด็กชายยูจีนบอกว่าโรเบิร์ตเป็นคนทำเพื่อนบ้านต่างเห็นตุ๊กตาขยับได้เองมันพยักหน้าและเคลื่อนตัวภายในบ้านเมื่อเขาเสียชีวิตลงมีเด็กหญิงอีกคนที่เคยเล่นกับมันและเด็กหญิงก็บอกว่าตุ๊กตาจะฆ่าเธอปัจจุบันตุ๊กตาโรเบิร์ตถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ฟอร์ดอีสต์มาเทลโลแต่ก็มีเสียงร่ำลือว่ามันยังคงเฮี้ยนขยับตัวได้เองและมันยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดภาพยนตร์ตุ๊กตาผีชักกี้อีกด้วยฮ่าชักกี้ตุ๊กตาผีโหดน่ะเหรอใช่นะสิ 2. ตุ๊กตาแอนนาเบลตุ๊กตาผีสิงของสาวพยาบาลดอนน่าซึ่งแม่ของเธอซื้อมาจากร้านขายของเก่าและทุกคนรอบข้างต่างพบว่ามันเป็นตุ๊กตาผีสิงที่ขยับเคลื่อนไหวได้เองและเฮี้ยนขนาดพยายามทำร้ายร่างกายผู้คนอีกด้วยสุดท้ายดอนน่าจึงส่งตุ๊กตาให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณนายและนางวอร์เรนซึ่งปัจจุบันแอนนาเบลอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ออคเคาคอนเนคติกันแต่ก็ยังมีเสียงร่ำลือว่าแอนนาเบลยังทำให้ผู้ที่ลบหลู่เธอพบกับอุบัติเหตุและความเจ็บปวดได้อีกด้วยอ๋อแอนนาเบลพี่ใหม่เคยทำคลิปแล้วใช่มันสุดๆเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบดีกว่า 3. ตุ๊กตาแมนดี้ตุ๊กตาโบราณคร่ำคร่าที่ใบหน้าของมันแตกกร่อนออกมาเป็นชิ้นๆโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับมันมักจะได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นได้ยินเสียงเด็กทารกร้องไห้หน้าต่างเปิดได้เองต่อมามันได้ถูกมอบให้กับพิพิธภัณฑ์ Quesnel British Columbia ประเทศแคนาดาก็เริ่มเกิดเรื่องราวแปลกประหลาดขึ้นในพิพิธภัณฑ์เช่นอาหารบางส่วนหายจากตู้เย็นแต่กลับไปพบอาหารเหล่านั้นซุกอยู่ในลิ้นชักข้าวของเครื่องใช้ย้ายไปจากที่เดิมและของบางชิ้นก็หายสาบสูญไปตลอดกาลมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์หลายท่านพยายามถ่ายภาพของแมนดี้แต่ก็ถ่ายได้ไม่ชัดตัวนี้ก็หน้าตาน่ากลัวนะนั่นสิโอ้ยแค่เห็นก็สยองแล้ว 4. ตุ๊กตาวูดูเรื่องราวของหญิงสาวที่สั่งซื้อตุ๊กตาวูดูทางอินเทอร์เน็ตตุ๊กตาวูดูที่ถูกบรรจุอยู่ในกล่องสีเงินเธอได้เปิดกล่องตุ๊กตาออกมาและมันนำมาซึ่งเรื่องราวความสยดสยองมากมายโดยมันตามหลอกหลอนทั้งในยามตื่นและแม้ในฝันและไม่ว่าจะทำลายด้วยวิธีใดก็ไม่เป็นผลไม่ว่ามันจะถูกส่งตัวไปที่ไหนตุ๊กตาวูดูตัวนี้ก็จะกลับมาตั้งอยู่ที่หน้าบ้านเหมือนเดิมในที่สุดสุดท้ายมันจึงถูกนำใส่กล่องและเก็บมันไว้บนห้องใต้หลังคาตลอดไปโหยหน้าตาอย่างนี้ยังกล้าเล่นอีกหรอนั่นนะสิสั่งมาได้ยังไงเฮ้ย 5. ตุ๊กตาฮาโรฮาโรถูกสร้างขึ้นในราวปี1930มันเคยถูกใช้ในการถ่ายหนังสั้นและมีคนเห็นว่ามันแอบขยับเองได้ฮาโรถูกเปลี่ยนมือมาหลายครั้งคนที่เคยครอบครองต่างเล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดเช่นการขยับตัวได้เองและได้ยินเสียงสะอื้นของเด็กทารก
และเล่ากันว่าใครที่ได้เป็นเจ้าของครอบครองมันจะมีอาการเจ็บป่วยเฮ้ยเสียงเด็กร้องเนี่ยนะใช่สยองเนอะ 6. ตุ๊กตาปู่ป้าปู่ป้าเป็นตุ๊กตาผู้หญิงที่ทำจากผ้าสักกลาดและผมของมันทำจากคนจริงๆเจ้าของเดิมของปู่ป้าเป็นเด็กหญิงชาวอิตาเลียนเธอครอบครองมันในราวปี1920จนกระทั่งเธอเสียชีวิตลงในปี2005เธอมักเล่าให้หลานๆของตัวเองฟังว่าปู่ป้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอเป็นทั้งเพื่อนเล่นเพื่อนแท้และยังเคยช่วยชีวิตเธอเอาไว้ด้วยปัจจุบันคนในครอบครัวยังเล่าว่าบางครั้งจะได้ยินเสียงเคาะกระจกเบาๆเมื่อเดินผ่านตู้กล่องกระจกของปู่ป้าและสีหน้าของมันเปลี่ยนแปลงได้เองสงสัยมันอยากจะออกมาเล่นเนอะเคาะกระจกเนี่ยก็คงจะเหงาละมั้ง 7. ตุ๊กตาอลิสอลิสเป็นตุ๊กตาพอร์ซเลนตัวสวยของมารีฟอร์ดหลานสาวของเจ้าของเดิมบอกว่ามันเป็นตุ๊กตาที่มีวิญญาณเพื่อนสนิทของคุณย่าสิงอยู่หลายคนเล่าว่ามันสามารถเปลี่ยนสีหน้าได้เมื่ออยู่ใกล้ๆจะรู้สึกเหมือนถูกมันจ้องมองอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาว่าฉันอยากอยู่โดดเดี่ยวและทรมานอย่างนี้ตลอดไปโอ้ยจ้าอยู่อย่างนั้นตลอดไปเลยนะอย่าออกมานั่นสิห้ามออกมาชุนนะสยอง 8. เอมิเลียตุ๊กตาพูดได้เอมิเลียมีอายุมากกว่า100ปีเป็นตุ๊กตาที่กษัตริย์อัมเบอร์โตแห่งอิตาลีได้มอบให้กับอาวาโดนายทหารผู้ซื่อสัตย์และเป็นสหายที่ดีที่สุดของท่านแต่สุดท้ายทั้งสองก็จบชีวิตลงด้วยการถูกสังหารเพื่อล้มบัลลังก์ตุ๊กตาตัวนี้จึงตกเป็นของมารีลูกสาวของอัลวาโดเธอได้ตั้งชื่อให้มันว่าเอมิเลียมารีรักและผูกพันกับเอมิเลียมากทั้งสองต่างระหกระเหินหนีภัยสงครามทั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองตุ๊กตาเอมิเลียสูญเสียแขนทั้งสองข้างหนังศีรษะและเส้นผมบางส่วนจากแรงระเบิดระหว่างหนีสงครามแต่มันก็ยังเป็นเพื่อนรักของมารีเสมอเธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยหากได้อยู่กับตุ๊กตาสุดที่รักเธอบอกเสมอว่ามันพูดคุยกับเธอได้และมีผู้คนเห็นมันขยับได้และยังสามารถทรงยิ้มได้อีกด้วยปัจจุบันมารีเสียชีวิตลงแล้วลูกสาวของเธอยังเล่าว่าได้ยินเสียงสะอื้นจากเอมิเลียอยู่เสมอโอ้ยน่าสงสารนะแต่ฉันจะยองมากกว่านะ 9. ตุ๊กตาโอคิคุเด็กหญิงเจ้าของตุ๊กตาชื่อว่าโอคิคุโอคิคุรักตุ๊กตาตัวนี้มากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่วันหนึ่งเธอก็ได้ป่วยและเสียชีวิตลงพ่อแม่จึงนำตุ๊กตาตัวนี้ไปไว้กับป้ายวิญญาณของเธอเพื่อให้อยู่เป็นเพื่อนเล่นแต่มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นคือผมของตุ๊กตากลับค่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ปากที่เคยหุบกลับยิ้มได้ปัจจุบันตุ๊กตาตัวนี้อยู่ที่วัดแมนเนนจิในวันที่21มีนาของทุกปีจะมีพิธีตัดผมของตุ๊กตาโอคิคุและผมที่ถูกตัดแล้วก็ยังคงยาวขึ้นเรื่อยๆฮะผมยาวได้เนี่ยนะโหเป็นไปได้ไงเนี่ยนั่นสิอยากไปดูจัง 10. ตุ๊กตาคัจจาเป็นตุ๊กตาจากประเทศรัสเซียที่มีตำนานมาจากนางสนมนางหนึ่งของพระเจ้าซาซึ่งคลอดบุตรพิการและไม่สมประกอบเด็กนั้นถูกเผาทั้งเป็นและผู้เป็นแม่ได้นำกระดูกมาผสมกับดินและทำเป็นตุ๊กตาขึ้นและมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะคนที่พยายามจะประกาศขายกัจจ้าทางอีเบย์สุดท้ายเว็บไซต์ชื่อดังได้ระงับการสั่งขายเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเยอะมาก
ฮ้ยน่ากลัวจังคัดจ้าพี่ใหม่ก็เคยทำแล้วลองไปย้อนดูสิแล้วตุ๊กตาที่บ้านล่ะจะมีอะไรสิงอยู่หรือเปล่าโอ้ยไม่มีหรอกสวดมนต์ทำบุญเยอะๆชีวิตจะได้เจอแต่สิ่งดีๆอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่อง World of Legend โลกแห่งตำนานจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากเรานะคะ